เยอะเหรอถ้าเป็นบุญก็จะได้รับแบบว่าทักษะเนี่ยครับในเรื่องการเรียนอะไรครับเป็นผมก็จะเป็นเรื่องแบบว่าทางใจมากกว่าครับแบบช่วยหายเครียดอะไรครับอย่างไรหายเครียดยังไงก็จะแบบว่าเวลาเล่นด้วยกันเลยครับถ่ายคลิปด้วยกันครับคุณทำยังไงเวลาที่เครียดอ๋อไปเพื่อนกันก็กังวลอยู่เหมือนกันครับแต่เขาแบบว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างครับได้เปิดโลกเลยครับอยู่กับสังคมใหม่ๆครับก็แอบเป็นห่วงอยู่ครับว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าครับภูมิใจครับเขาแบบว่าร่าเริงสดใสมากครับเป็นมิตรกับทุกคนเลยครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ควรมีอะไรแบบนี้แล้วครับด้วยยุคสมัยที่แบบว่าเปลี่ยนไปแล้วครับเราไม่ควรมากั่นแกล้งกันแล้วครับเราควรสนับสนุนกันมากกว่าทั้งเด็กพิเศษและก็เด็กได้โอกาสเนี่ยทุกคนมีศักยภาพในตัวเองเป้าหมายของพี่บุญประชาสารก็คือต้องผลิตเด็กกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพภายใต้ศักยภาพของตัวเองแต่ที่สำคัญก็คือเด็กทั้งสองกลุ่มจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะเป็นการจำลองชีวิตจริงเป็นการจำลองสังคมจริงสุดท้ายแล้วเราผลิตเด็กทั้งสองกลุ่มนี้สุดท้ายก็ต้องออกไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นเมื่อออกไปสู่สังคมแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการศึกษาของพี่บุญประชาสารช่วงแรกคือ5วันนะคะที่แม่ไปโรงพยาบาลฝึกที่ราชานุกูล3วันแล้วก็ไปโรงพยาบาลรามาตรวจอีก2วันในช่วงแรกๆค่ะแล้วพอมาเรียนที่นี่ช่วงแรกจะได้เรียนห้องคู่ขนานก่อนก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็พอขึ้นม.4เนี่ยค่ะก็ได้ไปเรียนร่วมแล้วหลังจากที่เขาเรียนร่วมเนี่ยพัฒนาการเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากน้องเขาถนัดทางด้านศิลปะค่ะก็เลยเลือกเรียนต่อในสายอาชีวะแต่ว่าคุณแม่ยอมซ้ำไปเรียนปวช.เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการปรับให้เขาเข้ากับสังคมใหม่ได้มากขึ้นอยากให้ทางโรงเรียนอื่นๆนะคะเปิดใจรับเด็กพิเศษนะคะ